มาแล้วคุณผู้ชมเรามาทำยายกันต่อนะฮะหลังจากที่ว่ามันกัดพลาดไปนะท่านผู้ชมนี่ฮะมันเอาเหยื่อไปกินฟรีเลยวันนี้ผมก็เลยจัดเขียดมาผมเนี่ยสามหลังครับผมนี่ฮะตัวเบ็ดสองตัวผมเกี่ยวเบ็ดไว้ข้างบนนะฮะใช้เบ็ดเบอร์เจ็ดฮะเป็นเบ็ดที่ผมซื้อมาใหม่ครับลองดูว่าเบ็ดมันจะเป็นยังไงนะผมเอาว่าแล้วมันมาก่อนเลยตัวอะไรเนี่ยมาอะไรไม่รู้นะเอาซัดเข้าไปนะท่านผู้ชมเอาซัดตัวล่างเข้าไปแล้วท่านผู้ชมเอาเรียบร้อยโดนไปแล้วผมโอ้ยอุ้ยเอาละโอ้โหเรียบร้อยตัวแรกครับผมนี่ครับเอาเฮ้ยนี่มันเบ็ดสายบุญไงวะเนี่ยหลุดเฉยโอ้โหเอายังเหลือเขียดอีก2ตัวท่านผู้ชมเอาเฮ้ยมาแล้วมั้งท่านผู้ชมไอ้ไรอะไรหรือเปล่าท่านผู้ชมมาลึกๆท่านผู้ชมเอ้าถ้ามันมาดิผมบอกเลยเสร็จแน่ท่านผู้ชมอยู่ลึกแล้วผมเอาแล้วเอาแล้วท่านผู้ชมอ้าวมาเลยมาเลยเข้ามาขึ้นมากินเหมือนเดิมเลยนะเอาให้ปั๊บเข้าไปเลยนะเอ้าใช่ไหมท่านผู้ชมใช่ไหมบั๊บใช่ไหมเอาเรียบร้อยท่านผู้ชมมันไม่ใช่อะไรแต่มันคืออะไรเนี่ยโอ้โหครับเอาเสร็จใส่กับผมดิครับเอาเจ้าตัวนี้โดนเข้าไปเต็มไปท่านผู้ชมเลยฮะปลาเนื้ออ่อนนะผมตายทีสองเอาหลังที่สองนะผมเรียบร้อยฮะเอาดูเขียดอีกตัวนึงผมท่านผู้ชมเอาฝนตกพอดีท่านผู้ชมเอามาอีกตัวนี้ท่านผู้ชมเอามาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมเอาไหมท่านผู้ชมเอาปีเข้าไปบ้าเรียบร้อยท่านผู้ชมโดนไหมเอาลุดเฉยเอาอุ้ยเขียดหมุนอยู่บนเลยท่านผู้ชมโอ้ยเอามาตามหาท่านผู้ชมฮะมาตามหาเขียดอยู่ไหนเฮ้ยกินไปบ้างวะเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมเอามาตามหาใจเลยท่านผู้ชมเนี่ยเฮ้ยเขียดไหนโอ้เอาเขียดไปซุกหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวเราลองไปดูกันตอนเช้าดูผมเนี่ยว่ามันยังอยู่ไหมท่านผู้ชมนี่ฮะหรือมันจะปล่อยครับผมไปชมกันสรุปแล้วผมเช้ามาเหลือแต่สายพันกันเละเทะเลยโอ้โหตัวเบ็ดตัวนี้ไม่ไหวครับผมไม่ผ่านเลยนี่มันเป็นสายบุญของแท้ท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วครับผมเบ็ดยี่ห้อนี้เอามาใช้นี่ผมบอกเลยเละเอาโอเคแล้วต้องตามกันต่อครับผม